สวัสดีครับผมเดนมดครับ Apple ได้เปิดตัว iPhone 16 Series ไปแล้วทั้ง4รุ่นได้แก่ iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max คลิปนี้ครับมาชมสรุปราคาแล้วก็วันสั่งจองวันขายในไทยว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมดูว่า iPhone 16 เนี่ยเปิดตัวมาราคาแพงขึ้นหรือถูกลงรุ่นไหนถูกเลิกขายไปบ้างและ Apple ลดราคา iPhone รุ่นเก่ารุ่นใดไปชมสรุปข้อมูลจากผมได้เลยครับสำหรับราคา iPhone 16ครับก็ยังมีอยู่4รุ่นเหมือนเดิมก็คือ iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เดี๋ยวเราไล่ไปทีละรุ่นเลยครับ iPhone 16ความจุ 128GB ครับราคา 29,900 บาท 256GB ราคา 33,900 บาท 512GB ราคา 41,900 บาท iPhone 16 Plus ครับ 128GB ราคา 34,900 บาท 256GB ราคา 38,900 บาท512GB ราคา 46,900 บาทต่อมาครับก็เป็น iPhone 16 Pro กันบ้าง iPhone 16 Pro เนี่ยทีแรกลือว่าจะมาพร้อมความจุเริ่มต้นที่ 256GB แต่ว่าก็ยังเริ่มต้นที่ 128GB เหมือนเดิม iPhone 16 Pro ความจุ 128GB ครับราคาอยู่ที่ 39,900 บาท 256GB ราคาอยู่ที่ 43,900 บาท 512GB ครับราคาอยู่ที่ 51,900 บาท1 TB ครับราคาอยู่ที่ 59,900 บาทส่วน iPhone 16 Pro Max ครับไม่มีรุ่นความจุ 128GB เหมือนเดิมครับมาพร้อมความจุเริ่มต้นที่ 256GB iPhone 16 Pro Max ครับ 256GB ราคา 48,900 บาท 512GB ราคา 56,900 บาทและ 1 TB ราคา 64,900 บาทสำหรับวันสั่งจองครับ Apple จะเปิดให้ลูกค้าในไทยครับสั่งจอง iPhone 16ทั้ง4รุ่นในวันที่13กันยายนปี2567ตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปส่วนวันเปิดขายครับ Apple จะเปิดขาย iPhone 16ทั้ง4รุ่นครับวันที่20กันยายนปี2567ต่อมาครับเรามาดูกันว่าราคาเปิดตัวของ iPhone 16จะแพงขึ้นหรือว่าถูกลงเมื่อเทียบกับ iPhone 15ครับสำหรับ iPhone 16หน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับมีราคาเปิดตัวที่ถูกกว่าราคาของ iPhone 15ครับตัวอย่างเช่นในรุ่นความจุ 128GB ครับ iPhone 16ราคาเริ่มต้นที่29,900 บาทเมื่อเทียบกับตอนที่ iPhone 15 128GB เปิดตัวราคาอยู่ที่ 32,900 บาทโดยทั้ง3รุ่นครับ iPhone 16มีราคาเปิดตัวถูกกว่า iPhone 15อยู่ที่ 3,000 บาทต่อมาครับก็คือตัว iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus หน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับมีราคาเปิดตัวที่ถูกกว่า iPhone 15 Plus อยู่ที่ 3,000-4,000 บาทเช่นกันตัวอย่างเช่น iPhone 16 Plus หน้าจอ 6.7 นิ้วความจุ 128GB ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 34,900 บาทถูกกว่า iPhone 15 Plus รุ่นความจุ 128GB ครับที่มีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 37,900 บาทแสดงว่าทั้งตัว iPhone 16และ iPhone 16 Plus ครับมีราคาเปิดตัวถูกกว่า iPhone 15และ iPhone 15 Plus ต่อมาครับ iPhone 16 Pro ก็มีราคาเปิดตัวถูกกว่า iPhone 15 Pro เช่นกันตัวอย่างเช่น iPhone 16 Pro หน้าจอ 6.3 นิ้วครับความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 39,900 บาทเมื่อเทียบกับตัว iPhone 15 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วในรุ่น 128GB ตอนนั้นครับมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 41,900 บาทแสดงว่า iPhone 16 Pro ถูกกว่า 2,000 ครับและมาดูในรุ่นความจุสูงๆกันบ้างอย่างเช่นในความจุ 1 TB ครับ iPhone 16 Pro มาพร้อมราคาเปิดตัวอยู่ที่ 59,900 บาทและเมื่อเทียบกับตัว iPhone 15 Pro ความจุ 1 TB ครับตอนนั้นราคาเปิดตัวอยู่ที่ 63,900 บาทแสดงว่า iPhone 16 Pro เนี่ยในรุ่น 1 TB ครับถูกกว่าถึง 4,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับ iPhone 16 Pro Max ครับราคาเปิดตัวก็ถูกกว่า iPhone 15 Pro Max เช่นกันแต่ในรุ่นความจุ 256GB ครับมีราคาเปิดตัวเท่ากันอยู่ที่ 48,900 บาทในรุ่นที่ถูกกว่าที่เห็นได้ชัดครับก็คือรุ่น 1 TB ของ iPhone 16 Pro Max ความจุ 1 TB ครับมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 64,900 บาทถูกกว่า iPhone 15 Pro Max ความจุ 1 TB ที่ตอนนั้นครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 66,900 บาทแสดงว่า iPhone 16 Pro Max รุ่น 1 TB ครับมีราคาเปิดตัวถูกกว่าถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าราคาของ iPhone 16 Series ครับถึงแม้ว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ได้สูงกว่า iPhone 15มากแต่ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีราคาสูงอยู่ผมแนะนำว่าให้หาเคสดีๆขอแนะนำตัวเคสดีฟายตัวนี้เลยครับเอาตั้งแต่เบาเคสปกป้องที่ดีที่สุดจากเคสดีฟายมุมทั้ง4ของเคสออกแบบให้มีความหนาพิเศษด้วยบัมเปอร์รอบด้านช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมมาพร้อมดีไซน์ใหม่สามารถใช้งานร่วมกับสายคล้องยูทิลิตี้แลนยาร์ดและพวงกุญแจคาร์บิเนอร์ของอัลต้าเบลส์เพื่อความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น
ดีไซน์ X-shape ที่ด้านหลังเครื่องและดีไซน์เทสล็อกออกแบบให้เป็นลายโซ่แบบคล้องช่วยล็อกเคสได้ดียิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนทิศทางแรงตกกระแทกในแนวดิ่งให้กระจายไปตามแนวโค้งของเคสมีความยืดหยุ่นสูงพร้อมขอบตัวเคสยกสูงช่วยป้องกันหน้าจอและการตกกระแทกได้เป็นอย่างดีครับวงแหวนรอบกล้องยกสูงพร้อมฝาครอบเลนส์ในตัวช่วยปกป้องเลนส์กล้องตัวเคสมีความโค้งมนปุ่มด้านข้างเคสกดง่ายขึ้นถูกใจสายคอนเทนต์และสายลุยเลยครับนอกจากเคสแล้วเสริมความมั่นใจด้วยฟิล์มสกรีนโปรเจคเตอร์จากเคสซีไฟมีให้เลือกหลายแบบความคมชัดระดับอัลตร้า HD กระจกอลูมิเนียมซิลิเกต 9S ที่เสริมความแข็งแกร่งมาพร้อมตัวติดตั้งฟิล์มด้วยต้อนรับการเปิดตัวของ Apple Watch รุ่นใหม่ทางเคสซีไฟมีเคสสำหรับสาย Apple Watch มาด้วยชื่อว่า The Bulk Odyssey Band เสริมการปกป้องขอบเครื่องผลิตจากวัสดุรีไซเคิลระบายอากาศได้ดีกันเหงื่อกันน้ำไปชอบตามกันได้ที่หน้าเว็บไซต์ Caseify เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับเราพูดถึงรุ่นใหม่ไปแล้วครับมาดูรุ่นเก่ากันบ้างหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 16 Series ครับก็ได้เลิกขาย iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นก็คือ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max และ iPhone 13ทำให้ iPhone รุ่นเก่าที่ Apple ยังขายอยู่ครับประกอบไปด้วย iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 iPhone 14 Plus และ iPhone SEiPhone ที่หลงเหลืออยู่ครับ Apple ก็ลดราคาเช่นกันเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างบางตัวให้ดูนะเพราะว่า Apple ลดราคา iPhone รุ่นเก่าหลัง iPhone 16เปิดตัวลดสูงสุดถึง 9,000 บาทเลยทีเดียวครับอ่ะมาดูตัวแรกกันก่อนก็คือ iPhone 15 iPhone 15ครับความจุ 128GB ครับจากเดิม 32,900 บาทลดเหลือเพียง 26,900 บาทครับต่อมาครับในรุ่นความจุ 256GB ครับราคาเดิมครับอยู่ที่ 36,900 บาทลดเหลือเพียง 39,000 บาทเท่านั้นและในรุ่นความจุ 512 กิกะไบต์ครับจากเดิมราคา 45,900 บาทลดเหลือเพียง 38,900 บาทครับ iPhone 15 Plus ครับก็ลดเยอะเหมือนกันโดยรุ่นความจุ 128 กิกะไบต์ครับราคาเดิมอยู่ที่ 37,900 บาทลดเหลือเพียง 29,900 บาทครับต่อมาครับในรุ่นความจุ 256 กิกะไบต์ครับจากเดิม 41,900 บาทลดเหลือเพียง 33,900 บาทและในรุ่น 512 กิกะไบต์ครับอันนี้ลดเยอะมากครับจากเดิม 59,000 บาทลดเหลือเพียง 41,900 บาทเท่านั้น iPhone 14ครับในรุ่นความจุ 128 กิกะไบต์จากเดิม 29,900 บาทลดเหลือเพียง 22,900 บาทครับในรุ่นความจุ 256 กิกะไบต์จากเดิม 33,900 บาทลดเหลือเพียง 26,900 บาทและในรุ่น 512 กิกะไบต์ครับจากเดิม 42,900 บาทลดเหลือเพียง 34,900 บาทครับ iPhone 14พัดรุ่นเซอร์ไพรส์ครับที่ทีแรกลือว่าจะถูกเลิกขายก็ยังขายอยู่แล้วก็ลดราคาด้วยครับiPhone 14 Plus รุ่นความจุ 128 กิกะไบต์ครับจากเดิม 32,900 บาทลดเหลือเพียง 26,900 บาทครับรุ่นความจุ 256 กิกะไบต์ครับจากเดิม 36,900 บาทลดเหลือเพียง 3,900 อันนี้น่าสนใจมากครับและสุดท้ายก็คือในรุ่นความจุ 512 กิกะไบต์จากเดิม 45,900 บาทลดเหลือเพียง 38,900 บาทครับ iPhone SE ก็มีการลดราคาเหมือนกันครับลดราคาจากเดิมลงไป 1,000 บาทในทุกความจุครับสามารถดูสรุปข้อมูลตรงนี้ได้เลยคำแนะนำสำหรับการซื้อครับถ้าใครใช้ iPhone รุ่นเก่าอยู่อย่างเช่นตัว iPhone 12ถ้าพิจารณาดูราคาที่ Apple เปิดตัว iPhone 16และราคาที่ลดไปแล้วรุ่นที่น่าสนใจเนี่ยผมจะเชียร์ถ้าใครอยากได้รุ่นธรรมดานะครับก็คือเชียร์ iPhone 15เพราะว่าราคาดีสเปคดีครับถ้าจะซื้อ iPhone 14เนี่ยราคาต่างกันไม่เท่าไหร่ iPhone 15สเปคดีกว่าแต่ถ้าใครอยากได้ของใหม่ก็แนะนำให้ซื้อ iPhone 16ไปเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับ iPhone 16ราคาเปิดตัวออกมาเนี่ยถูกกว่าตอน iPhone 15เปิดตัวมากถึง 3,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับ iPhone ที่ Apple เลิกขายไปอย่างเช่นตัว iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max รวมถึง iPhone 13ครับการเลิกขายเนี่ยมันจะมีผลที่หน้าเว็บ Apple แล้วก็แอป Apple Store ส่วนหน้าร้านครับตัวเครื่องอาจมีวางจำหน่ายอยู่รวมถึงตัวแทนจำหน่ายด้วยและหลังจากนี้คาดว่าอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาก็พิจารณากันได้นะครับสำหรับใครที่อยากช้อนของเก่าแต่สเปคดีก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอ้มดด้วยคลิปนี้ผมเต้นในมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ